สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะกล่องโทรศัพท์มือถือนะคะยี่ห้อ iNovo i553 นะคะจะเป็นตัวใหม่นะคะจะรูปทรงนะคะจะคล้ายๆกับรุ่น i512 Mango S นะคะรูปทรงจะเป็นทรง iPhone Plus นะคะแต่ว่าตัวนี้ i553 นะคะสเปคจะเพิ่มขึ้นนะคะเรามาดูสเปคกันดีกว่านะคะ i53 นะคะจะเพิ่มเป็นฟอสฟอร์นะคะ 1.3 นะคะสแตนบาย2ซิมใส่ได้2ซิมนะคะจอ 5.5 นิ้วนะคะจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android 5.1 กล้องหน้าจะ5ล้านนะคะกล้องหลังจะ8ล้านก็เพิ่มมานะคะแล้วก็เพิ่มตัวเมมโมรี่ด้วยนะคะแรม1กิกรอม8กิกนะคะความจุแบตเตอรี่2000มิลลิแอมนะคะรองรับ SD card ได้สูงสุด32กิกนะคะโอเคมาดูข้างในกล่องกันเมื่อกี้จะเป็น i552 Mango S นะคะที่ว่าจะเป็นรุ่นก่อนจะเป็น Dual Core นะคะกล้องก็จะแค่5ล้านนะคะกล้องหลังกล้องหน้าจะ2ล้านแต่ตัวนี้จะสเปคจะเพิ่มขึ้นมานะคะข้างในกล่องก็จะมีเครื่องนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวเนี่ยนะคะรูปทรงด้านข้างนะคะมีปุ่มลดเสียงปุ่มเร่งเสียงนะคะด้านหลังกล้องแบตนะคะแล้วก็ด้านข้างอีกอันนึงสวิตช์เปิดเครื่องนะคะด้านบนเป็นที่เสียบหูฟังนะคะด้านล่างที่ชาร์จนะคะแล้วก็ลำโพงโอเคข้างในกล่องมีอะไรบ้างเชิร์ฟคู่มือใบรับประกันเหมือนเคยแถมซิมกันรอยเหมือนเช่นทุกครั้งนะคะแถมเคสที่เป็นฝาพับนะคะเปิดให้ดูนะคะอัดจับดูดพลาสติกจะเป็นลักษณะนี้นะคะต้องถอดฝาหลังออกนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะจะเป็นรูปทรงนี้แถมมีสาย USB หูฟังนะคะหัว USB ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงดีแบตเตอรี่ลืมไปอยู่ในเครื่องแบตเตอรี่นี่นะคะความจุ2000มิลลิแอมนะคะอันนี้ด้านหลังเครื่องด้านหน้าเครื่องนะคะข้างในเครื่องจะใส่ได้2ซิมนะคะเป็นซิมเล็กซิมใหญ่อยู่ช่องเดียวกันนะคะ2ชั้นแล้วก็ใส่ช่องใส่ SD card นะคะเรามาเปิดดูเครื่องกันว่ามันจะมีอะไรพิเศษขึ้นมามั่งดูนะคะเครื่องสวิตช์เปิดเครื่องหน้าจอก็ยังคงสีสันสดใสตามสไตล์ iNovo นะคะ
เรามาดูที่เมนูปุ่มกดก่อนละกันนะคะช่องว่างก็โอเคนะคะความเร็วในการทัชสกรีนในการแตะแป้นนะคะก็ใช้ได้ค่ะสะดวกรวดเร็วไม่ต้องใช้น้ำหนักมือมากนะคะต่อไปก็ไปลองเมนูตั้งค่ามี Wi-Fi นะคะบลูทูธการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะการแชร์ Wi-Fi นะคะการรับสัญญาณ Wi-Fi นะคะจะมีปุ่มย้อนเมนูย้อนกลับนะคะข้างล่างนะคะจะเป็นลูกศรซ้ายขวาแล้วก็มีปุ่มโฮมตรงกลางนะคะมาดูการแสดงผลการแสดงผลนะคะการแสดงผลก็จะมีส่วนของ Mirror Vision นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้หน้าจอมือถือแสดงสีได้สมจริงนะคะสบายตาเหมือนจอทีวีนะคะผลนะคะขนาดอักษรเล็กปกติใหญ่ใหญ่มากนะคะก็ลองใหญ่มากดูอัจฉริยะก็เหมือนเดิมค่ะวาดอักษรตัว C เข้าสู่หน้าเมนูนะคะโทรศัพท์อักษรตัว E ปลดล็อกหน้าจอนะคะใช้ในกรณีที่หน้าจอล็อกอยู่นะคะเป็นความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องมาคอยเลื่อนปุ่มทัชได้ปุ่มปลดล็อกนะคะลองดูตัว Cก็จะเข้าเมนูลัดการใช้ปุ่มกดโทรออกนะคะโอเคมาดูอีกมีอะไรใหม่ไหมภาษานะคะมีหลายภาษานะคะภาษาอังกฤษฟิลิปปินส์อิตาลีนะคะไหนภาษาเพื่อนบ้านเรามีไหมมีเวียดนามนะคะนี่มีลาวมีกัมพูชานะคะโอเคเป็นพิมพ์มีอะไรเปล่าก็มีหลายแป้นให้เลือกนะคะแป้นพิมพ์ปัจจุบันแป้นพิมพ์ของ Google ภาษาไทยภาษากัมพูชานะคะไม่ต้องไปลงโปรแกรมเพิ่มเติมนะคะเป็นแป้นพิมพ์ภาษากัมพูชานะคะมีอะไรอีกไหมภาษาเพื่อนบ้านเรามีลาวนะคะเวียดนามก็มีนะคะอีกเมนูกล้องหลังนะคะกล้องหลังเพิ่มขึ้นมาเป็น8ล้านนะคะก็ชัดขึ้นนะคะดูผ่านกล้องก็อาจจะไม่ชัดนะคะถ้าดูที่เครื่องจริงก็จะชัดขึ้นนะคะเมนูกล้องนะคะจะมีฟังก์ชันการถ่ายรูปด้วยเจสเตอร์นะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นรูปฝ่ามือนี่นะคะเจสเตอร์นะคะจะเป็นระบบที่สามารถสั่งถ่ายภาพด้วยฝ่ามือได้ในขณะใช้งานกล้องหน้านะคะทำให้ถ่ายได้สะดวกนะคะ
ในเวลาที่เราต้องการถ่ายเซลฟี่ภาพกล้องหน้านะคะค่ะอันนี้จะเป็นการถ่ายรูปด้วยกล้องหน้านะคะอันนี้จะเป็นการถ่ายรูปด้วยกล้องหลังนะคะกล้องหลัง8ล้านนะคะกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านนะคะความคมชัดก็ใช้ได้ค่ะมีอะไรอีกไหมมีเมนูเพลงนะคะมีอะไรอีกมีไลน์นะคะเฟซบุ๊กไม่มีโหลดเพิ่มเองนะคะมีวิทยุนะคะเอาไว้ฟังนะคะก็สเปคตัวนี้ก็จะเร็วขึ้นนะคะการทัชสกรีนนะคะแล้วก็กล้องก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นจาก5ล้านเป็น8ล้านนะคะกล้องหลังกล้องหน้าก็เพิ่มจาก2ล้านเป็น5ล้านนะคะแล้วก็เมมโมรีที่ให้มาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะจากแรม512ก็จะเพิ่มเป็น1กิกนะคะรอม4กิกก็จะเพิ่มเป็น8กิกนะคะจากตัวเดิม52 Mango S นะคะอันนี้จะเป็นรุ่น i553 นะคะราคาก็ไม่แพงนะคะสนใจก็หาซื้อได้นะคะโอเคก็เป็นอันว่าจบการแกะกล่องโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iNovo นะคะรุ่น i553 นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะกดปุ่มติดตามได้นะคะหรือปุ่ม Subscribe ได้นะคะเพื่อคอยดูรุ่นอื่นๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ